ี่เป็นทางเข้านะคะจากที่พักของปลายทะเลนะคะแล้วก็เราจะวิ่งตรงมาอีกนิดเดียว50เมตรนะคะที่ได้กล่าวไว้นะคะมาถึงสะพานปลายสุดขอบฟ้าสะพานปลานะคะสะพานปลาสุดขอบฟ้าหรืออีกชื่อนึงก็คือชาวเลหัวแหลมนะคะที่หนึ่งเนาะนี่ค่ะตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คอีกแลนด์มาร์คหนึ่งที่หลายคนจะมาถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะซึ่งบอกเลยว่าสวยมากค่ะนี่คือสภาพหลังฝนตกนะคะก็ยังสวยขนาดนี้นะคะนะคะก็จะมีชาวบ้านที่เป็นชาวประมงนะคะเอาอาหารเอาของทะเลขึ้นมาแล้วสามารถซื้อของที่นี่เลยในราคาที่ถูกย่อมเยาเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะรีวิวบรรยากาศคร่าวๆให้ดูนะคะว่าความสวยงามเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาหารทะเลของชาวบ้านด้วยนะคะตามมาเลยค่ะแกะสดๆเลยค่ะจากวิถีของชาวประมงนะคะนี่นะคะนี่เขาเรียกปลาอะไรคะนี่ปลากระบางปลากระบางไม่เหมือนปลากระเบนใช่ไหมคะเนี่ยมันตระกูลเออคนตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกับเบนเนี่ยที่นี่มันเล็กกว่าคิ้วตัดหางให้พร้อมนะคะตัดหางก็เลือดออกแล้วโคนจะตีอ๋อแล้วตัดอะไรคะเนี่ยตัดไอ้ตัวแหลมตัดแง่งตัดแง่งอ๋อนี่นะคะอ๋อนี่นะไปทำเป็นตำปวดนะก็ทำอะไรกินได้บ้างพี่อันนี้ในทุกอย่างนะผัดชาผัดชาสอดกระเทียมอะไรเงี้ยอ่าย่างนี่นะคะทีนี้เขาก็มีรับนึ่งเนาะรับนึ่งให้ด้วยนะคะใครสนใจมาดูได้นะคะนี่ปลาปูพวกนี้จะเป็นตามฤดูกาลนะคะบางทีก็ได้ปูมากกว่าบางทีก็ได้ปลามากกว่าก็จะไม่แน่นอนนะคะปกติขึ้นที่เรือกี่โมงที่นี่9โมงเนาะมาดูได้ประมาณ 8-9 โมงนะคะ9โมงประมาณ 8-9 โมงกินมาฉลามมีฉลามด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะกำลังกดอวนเลยนะคะขึ้นเลยขณะนี้เวลา9โมง25นาทีนะคะก็จะมีพ่อค้าเป็นท่องเที่ยวที่เขารู้แหล่งเนาะก็จะมาคิวซื้อเลยนะคะมีได้ปูได้ปลาเยอะเลยค่ะพี่เขาบอกว่าเป็นปลาหางเหลืองนะคะตัวเบลเริ่มเลยนี่นะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะราคาถามพี่เลยนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะสดๆเลยค่ะที่นี่กระเดวจากอวนเลยค่ะนี่ค่ะรับรองว่ารสชาติที่ไม่ต้องพูดถึงความสดเลยค่ะปูม้าตัวใหญ่ๆนะคะเนี่ยด้วยราคาถูกนะคะเนี่ย200-300นี่หมึกกระดองหมึกกระดองนี่นะคะมันดูดเลยโอ้ยนี่แสดงว่าสดมากนี่กำลังดูดกระดองดูดนิ้วแล้วนี่ดูดนิ้วแบบจุ๊บๆเลยค่ะสดจะให้สดกว่านี้ก็ต้องลงไปในทะเลแล้วถ้าสดนี้ต้องไปจมน้ำแล้วค่ะนี่ค่ะได้เพียบเลยนักท่องเที่ยวที่มาซื้อได้เลยนะคะที่นี่นะคะหาดเจ้าหลาวนะคะแล้วก็เข้าซอยมาได้เลยนะคะThank you.
สดๆเลยนะคะจากเรือมาเมื่อกี้ก็แว้นมอไซค์มาแล้วก็ลงแล้วก็แกะตรงนี้เลยค่ะสดๆราคาถูกราคาของชาวประมงราคาชาวบ้านนะคะนี่นะคะเห็นดิ้นๆเลยนะคะบอกนะคะปูกำลังดิ้นเลยนะคะแบบสดๆมากนะคะย้ำอีกทีนะคะนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะซื้ออาหารทะเลสดๆนะคะเข้ามาที่ซอยที่นี่ได้เลยค่ะสะพานปลานะคะสุดขอบฟ้าช่วงเวลา9โมงเนาะ9โมง10โมงก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะขึ้นอาหารทะเลแล้วนะคะถูกๆสดๆนะคะวันนี้ตัวใหญ่มากพี่นี่ปลาอะไรคะพี่คะนี่ปลาอะไรปลาโฉมปลาโฉมงามอันนี้ปลาโฉมงามนะคะไซส์บอกเลยว่าใหญ่กว่าฝ่ามือ2-3เท่าเลยนะคะนี่นะคะปลาโฉมงามตัวใหญ่มากไปเด็กๆไม่มีใครกินไม่รู้จักกินกันมาเปลี่ยนน้ำขวดปลาไปไหนเนาะแล้วนกหนึ่งก้อนนี่เป็นปลากระบังนะคะที่เราซื้อจากสะพานปลามาเนาะเราก็จะนำมาย่างนะคะโดยที่ว่าทางร้านเขาตัดตัวเหนียงเนาะเขาเลยนะหางออกแล้วเพื่อกันทนประจำมือจะปวดมากนะคะนี่นะคะเราก็จะมาย่างแบบนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆได้กลิ่นมากนะคะเพราะบอกเลยว่าหอมมากเลยค่ะนี่เป็นปลากระบังนะคะที่ย่างเสร็จแล้วนะคะเรารู้ยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะคือมันจะพองๆใช่ไหมคะจะพองๆอันนี้คือเราก็ย่างแล้วก็โกพองอ๋อเราก็จะมาหั่นแยกแกะก่อนแยกนี่นะคะโอ้ยน่าทานมากเลยค่ะเนื้อนิ่มบอกเลยว่าเนื้อนิ่มเนาะเนื้อนิ่มนะไปต้มไปอร่อยเลยค่ะ
อร่อยขับขอบเนี่ยจะกรุบๆต้องหากินยากนะเนี่ยกระดูกมันเนี่ยเปรี้ยวไปแล้วกระดูกขอบคอมันอ่ะไอ้กรุบๆกรุบนะคะกระดูกขอบคอมันอ่ะนี่ฉีกเห็นแล้วนะคะฉีกเลยเดี๋ยวไปความเนื้อทุ่งย่างเดี๋ยวเดี๋ยวทุ่งย่างซีนเออร่อยไหมเนื้อนิ่มมากเนื้อนิ่มเนื้อการกินปลาย่างปลาบางย่างของแบบนี้อาจจะไม่สุภาพไปนะคะดูแมวแมว